ฉลองวิวาห์แมทพิลานีเฟรมพิมเดชเรียบแต่หรูตกแต่งได้น่ารักมากหลังจากในช่วงเช้าของวันนี้นางเอกสาวแมทพิลานีได้เข้าพิธีหมั้นตามแบบประเพณีไทยกับเจ้าบ่าวเฟรมพิมเดชบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นมากๆท่ามกลางความยินดีของทั้งสองครอบครัวและเพื่อนรักเพื่อนสนิทรวมถึงผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงในช่วงบ่ายแมทและเฟรมเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงก็ได้จัดงานพิธีฉลองวิวาห์ที่เรียบง่ายแต่หรูหราและมีสไตล์มากๆโดยในงานเน้นเป็นสีเหลืองโทนดอกไม้ที่ใช้ประดับเป็นสีเหลืองทั้งงานรวมถึงเครื่องประดับที่ใช้ตกแต่งโต๊ะรับประทานอาหารก็เก๋ไก๋มากๆใช้ผลของเลมอนมาประดับเป็นแจกันบอกได้เลยค่ะว่าน่ารักและก็อบอุ่นเป็นที่สุดเลยล่ะค่ะและแมทก็ได้พูดกล่าวบนเวทีขอบคุณทีมงานที่ช่วยกันออกแบบงานได้อย่างสวยงามแบบ 100% และเธอก็ยังได้พูดถึงเจ้าบ่าวเฟรมต้องบอกเลยว่าซึ้งปนหาเล็กๆเพราะแมทนั้นบอกว่าเธอขี้บ่นแต่ทั้งหมดคือความรักและเธอได้บอกรักเฟรมรักที่สุดในโลกมีกู๊ดวิวอะไรให้เฟรมอยู่ตลอดเวลาเรื่อยๆเสมออยู่แล้วหรือว่าบ่นนั่นเองก็ทุกอย่างเกิดขึ้นจากความรักค่ะเราไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะเพราะว่าไม่ได้เตรียมปะที่ไม่ได้เตรียมบทมาแล้วก็รวมแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงด้วยนะคะ